ต้องบอกว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้นะครับพรรคเพื่อไทยในฐานะของแกนนำจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมั่นใจครับว่าจะมีเสียงสนับสนุนเกิน375เสียงขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแน่นอนก็มีการพูดในหลายๆประเด็นที่เป็นอิชชูอยู่นะครับอย่างเช่นเงินดิจิตอล 10,000 บาทซึ่งเดิมเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าอาจจะต้องพับไปก่อนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาร่วมกับพรรคก้าวไกลแล้วก็นโยบายต่างๆที่จะทำเนี่ยมันก็ต้องใช้เม็ดเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเลือก priority หลักของพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างเช่นพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนวณดูแล้วเงินอาจจะไม่พอแต่ณตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเองเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายต่างๆโดยเฉพาะนโยบายเรือธงอย่างดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าทำได้แน่นอนโดยเงื่อนไขของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็เหมือนเดิมครับก็คือใช้ในระยะรัศมี4กิโลเมตรตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปแล้วก็ใช้ภายในระยะเวลา6เดือนครับเป็นการกระตุ้นปั๊มเศรษฐกิจล็อตใหญ่